นและเตรียมตัวพร้อมมีอันนี้ขาดใช่ไหมเราก็ได้มาทำบัตรสังฆทานเราก็มาทำบุญที่วัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปแทงต่อครับและปาดน้ำตาออกจากแก้ม No matter how much it hurts มา take a trip กับพวกเรา This one is for your soulรางวัลที่จะได้รับนั่นคือความเพียวที่จะ kill the whole world เตรียมพร้อมเดินทาง You with me อีกแค่ไม่กี่อึดใจจุดระเบิดขึ้นมาติดแล้วถ้าคุณนะพร้อมก็พร้อมจะไปบอกวันนี้เราจะไปไหนครับลงน้ำครับไปทำไมในน้ำมาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับปกติก็อยู่แต่บนบกเราอยากลงน้ำบ้างครับก็เป็นนั่งพูดคุยกันนั่นแหละไม่มีอะไรแบบชิวๆแล้วก็ปาร์ตี้เล็กวันนี้ช่วงเช้าจะขอเป็นการพูดคุยนะสบายๆไปก่อนประเด็นแรกครับช่วงแรกวันนี้จะคุยอยากจะให้คุยส่วนแรกก่อนนะครับเริ่มต้นทีละหัวข้อเลยแล้วกันหัวข้อแรกจะให้พูดถึงชีวิตทั่วไปของพวกเราเป็นไงบ้างอัปเดตสถานะของตัวเองหน่อยสถานะภาพตอนนี้ก็เป็นโสดแล้วนะก็ถ้าให้ตรงเงินเลยก็ใช้สมองไม่เก่งก็ตอนนี้ก็เพิ่งซื้อบ้านใหม่ตอนนี้ก็มีหนี้อยู่ประมาณ2ล้านกว่ายังมี2ล้านกว่าก็ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆซับอบรีไหวทวงตังค์เรื่องงานเรื่องอะไรตอนนี้การเรียนการเรียนงานเยอะครับมีทั้งงานเอกงานชมรมแล้วก็จะมีงานคนนอกด้วยขอบคุณมากครับบางคนอยู่เหมือนอยู่แบบไม่ภาคภูมิใจเท่าไหร่อยากให้พวกเราเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในคนภายนอกนะบางอย่างความน่าภาคภูมิใจก็ยังมีอยู่นะงานหลายงานก็ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเราทำได้เราทำก็ได้จริงแต่ว่าอาจจะอยู่ในเงาของพวกพี่ๆถ้าเกิดเรามีกิจกรรมของเราสามารถอธิบายเขาได้ก็เป็นการฝึกตัวเราเองที่สามารถฝึกพูดคืออาจจะเป็นพิธีกรแทนที่นิดแทนที่เดียวอย่างเงี้ยได้เราเป็นการนักกีฬาลูกไม้ที่หนึ่งสิลูกไม้ที่หนึ่งกดลูกไม้แมนยกมือดิยกมือยกมือลูกไม้ที่สองลูกไม้สองเอกกี้นุ่นไผ่แหลมลูกไม้สองฉลามก๊อฟลูกสี่คนตะแคงไทยแล้วเข่งก็มาปิดไปก่อนที่เข้ามาเคยทำค่ายเคยเป็นเด็กในค่ายอะค่ะไม่ใช่เป็นทีมงานนะคะเคยทำค่ายแล้วหลังจบม .6 มาก็เลยเป็นทีมงานของคนบ้านนอกค่ะก็รู้สึกอบอุ่นค่ะในการต้อนรับที่ดีก็เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดีอะค่ะคือทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมที่ดีแล้วก็แนะนำสิ่งดีให้กับน้องๆทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะในภาพรวมแล้วก็คนบ้านนอกอบอุ่นนะคะเราไม่คิดว่าจะได้เจอครับความสวยงามแค่ไหนครับตอนแรกภูเขาล้อมรอบไปด้วยล้อมรอบไปด้วยก่อนนะครับแต่ตอนนี้เหมือนทะเลนะครับโอ้โหเราอยู่ในมรสุมแล้วตอนนี้โอ้โหไม่รู้อนาคตจะเป็น